การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าเช็คความคืบหน้าสถานีกลางบางซื่อนับถอยหลังสู่การพลิกโฉมระบบรางที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนพร้อมเปิดใช้งานปี2564เมื่อวันที่18มีนาคมพ.ศ. 2563ที่ผ่านมาที่สำนักงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตการรถไฟแห่งประเทศไทยคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าสถานีกลางบางซื่อโดยมีนายวรวุฒิมาลารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยวิศวกรฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการและพื้นที่ต่างๆในสถานีกลางบางซื่อนายวรวุฒิกล่าวว่าสถานีกลางบางซื่อเป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสถานีรถไฟต้นทางของรถไฟวิ่งทางไกลรวมถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูงและยังเป็นสถานีศูนย์กลางของรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้งสายสีแดงเข้มและสายสีแดงอ่อนเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยและยังเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556พร้อมเปิดใช้งานในปีพ.ศ. 2564สำหรับตัวสถานีนะครับมีความยาว 596.6 เมตรความกว้าง 244 เมตรความสูง 43 เมตรพื้นที่ใช้สอยรวม 274,192 ตารางเมตรมีทั้งหมด3ชั้นคือชั้นที่1เป็นพื้นที่สำหรับห้องจำหน่ายตั๋วชั้นที่2เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด1เมตรประกอบด้วยรถไฟทางไกล8ชานชาลาและรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง4ชานชาลาและชั้นที่3เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.435 เมตรประกอบด้วยรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือ Airport Rail Link และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน2ชานชาลารถไฟความเร็วสูงสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน6ชานชาลารถไฟฟ้าความเร็วสูงสายใต้จำนวน4ชานชาลารวมทั้งสิ้น12ชานชาลาแบ่งการก่อสร้างออกเป็น3สัญญาซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างโครงการแต่ละสัญญามีความก้าวหน้าดังนี้สัญญาที่1งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุงประกอบด้วยสถานีกลางบางซื่อและสถานีจตุจักรทางรถไฟยกระดับจากกิโลเมตรที่6ถึงกิโลเมตรที่12ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมืองศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลย่านจอดรถไฟและอาคารอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการเดินรถตลอดจนถนนสะพานยกระดับเข้าออกและระบบระบายน้ำซึ่งมีความคืบหน้าคิดเป็น 98.62% สัญญาที่2เป็นงานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อรังสิตประกอบด้วยสถานี8สถานีด้วยกันทางรถไฟยกระดับและทางรถไฟระดับดินถนนเลียบทางรถไฟสะพานกับรถสะพานข้ามทางรถไฟและระบบระบายน้ำซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนสัญญาที่3งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมถึงการจัดหาตู้รถไฟสำหรับช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชันมีความก้าวหน้าของงานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 73.53% หลังจากนั้นรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้พาคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างถึง 98%โดยภายในสถานีประกอบด้วยชั้นใต้ดินมีพื้นที่รวม 72,542 ตารางเมตรเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถรองรับได้ถึง 1,624 คันชั้นที่1มีพื้นที่รวม 86,700 ตารางเมตรเป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋วร้านค้าศูนย์อาหารถงพักคอยและจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินชั้นลอยมีพื้นที่รวม 12,020 ตารางเมตรเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมร้านค้าและห้องควบคุมชั้นที่2มีพื้นที่รวม 42,000 ตารางเมตรเป็นชานชาลาสำหรับรองรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง4ชานชาลาและรถไฟทางไกล8ชานชาลาส่วนชั้นที่3มีพื้นที่รวม 42,300 ตารางเมตรเป็นชานชาลาสำหรับรองรับรถไฟความเร็วสูง12ชานชาลาและนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์มีพื้นที่ 186,030 ตารางเมตร
มีบึงน้ำขนาด 14,000 ตารางเมตรโดยเป็นลานน้ำพุประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนอกจากนี้นะครับยังมีการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดงโดยจะขออนุมัติเงินกู้ 3,000 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัทและจัดสรรบุคลากรในช่วงแรก773อัตราโดยมาจากการโอนย้ายจากพนักงานการรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดพนักงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ส่วนทางเลือกในการบริหารสถานีทางรฟท.มีแนวทางเลือกอยู่หลายแนวทางเช่นรฟท.ดำเนินการบริหารสถานีด้วยตัวเองทั้งหมดจัดตั้งบริษัทลูกให้ดำเนินการแทนหรือเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนจัดจ้างเอกชนเข้ามาบริหารหรือให้สิทธิเอกชนเป็นผู้ดำเนินการและจ่ายผลตอบแทนเป็นต้นซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกที่สอดคล้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2564โดยคาดการผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางบางซื่อในปี2564จำนวน 208,000 คนต่อเที่ยวต่อวันและเพิ่มเป็น 396,000 คนต่อเที่ยวต่อวันในปี2575ซึ่งจะส่งผลให้สถานีกลางบางซื่อกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแห่งใหม่ของประเทศรวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับถ้าใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง Up Future ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ